ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกำหนดมาตรการเพิ่มความสะดวกนายจ้างและแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมกับเห็นชอบขยายผลโครงการปูม้าสู่ทะเลไทยค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดเพชรบุรีเห็นชอบพระราชกำหนดบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสาระสำคัญยกเว้นให้ผู้ที่มีทักษะสูงและเข้ามาทำงานในประเทศเปลี่ยนจากระบบอนุญาตเป็นระบบแจ้งเพื่อลดภาระให้กับประชาชนยกเลิกการกำหนดที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวในแต่ละท้องที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนพร้อมยังปรับแก้ตามข้อสังเกตของนายกรัฐมนตรีอาทิการให้มีใบจ้างงานก่อนจ้างแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์การห้ามนายจ้างเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดปรับแก้เรื่องการเปลี่ยนนายจ้างจากเดิม15วันเป็น30วันและห้ามนายจ้างเก็บหนังสือเดินทางของลูกจ้างเว้นแต่จะได้รับความยินยอมพร้อมปรับลดโทษกรณีแรงงานผิดกฎหมายนายจ้างรับแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตและกรณีผู้ทำผิดซ้ำพร้อมกันนี้จะอนุมัติแนวทางการพัฒนาเขตการท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออกปี2559ถึง2563มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านต่างๆพัฒนาเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลกมาตรการสำคัญอาทิการกำหนดเขตพื้นที่รองในเมืองหลักเพิ่มเติมและการกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยานหัวหินที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ขยายผลโครงการปูม้าสู่ทะเลไทยเพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าในอ่าวไทยตั้งเป้าใน2ปีจะมีธนาคารปูได้500แห่งและมีมูลค่าเพิ่มจากธนาคารปูกว่า 2,500 ล้านบาทต่อเดือนพร้อมกันนี้ยังอนุมัติมาตรการทางภาษีให้กับนายจ้างหรือบริษัทที่เป็นนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่จ่ายให้กับลูกจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำมาหักภาษีเงินได้จำนวน 1.5 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายกับลูกจ้างแต่ต้องไม่เกินร้อยละ10ของจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการแต่ยกเว้นมาตรการนี้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้แต่ละเดือนมากกว่า 15,000 บาทหรือผู้เสียภาษีในปีที่ผ่านมาเกิน 100,000 บาทมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึง31ธันวาคม2562